ความทุกข์ที่ซุกซ่อนมากับความสุขในทุกคู่สมรสมันมีวันที่หัวใจพุ่งขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แล้วมันก็มีวันที่หัวใจดิ่งลงลึกกว่าที่คุณคาดถึงความทุกข์รุกรานพรากเอาความสุขไปวันที่คุณมองหน้าคนข้างๆแล้วเกิดคำถามมากมายว่าจะอยู่กันต่อไปเพื่ออะไรถ้าคุณยอมรับได้คุณก็ได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ได้ชีวิตคู่ของคุณก็ต้องเดินมาถึงทางแยกว่าคุณจะอยู่หรืออย่าถ้าคุณเซ็นชื่อยินยอมพบทั้งสองคนพร้อมพยานของแต่ละฝ่ายก็ถือว่าการหย่าเป็นอันสิ้นสุดครับผมทราบว่าคุณทั้งคู่คงคิดกันมาดีแล้วก่อนที่จะนัดกันมาวันนี้แต่ผมอยากให้คิดดีๆก่อนที่จะเซ็นนะครับตอนนี้ถือว่าคุณทั้งสองคนสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับอย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์มารับน้ำนายได้ทุกวันศุกร์4โมงเย็นแต่ต้องส่งคืนฉันภายในวันอาทิตย์ไม่เกิน6โมงเย็นพี่อุตส่าห์รีบเดินมาหาฉันเนี่ยหวังว่าไม่ได้จะมาบอกนะว่าไม่อยากแล้วฉันเป็นคนรักษาคำพูดแต่ที่อุตส่าห์เดินมาหาเนี่ยเห็นเธอร้อนรนต้องมาเฝ้าของเศษซากเหลือเดนจากฉันถึงนี่ดูให้เต็มตาจะได้ไม่ต้องทุรนทุรายให้มันทุเลศของเหลือหรอคุณหมอน่าจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคะว่าบางทีเนี่ยของที่ใช้แล้วมันเป็น rare item โดยเฉพาะ rare item อย่างดิน rare item ของเธอมันคือการสะสมผัวชาวบ้านเขาถ้าไม่ไร้จิตสำนึกจริงๆเนี่ยทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกเล่นบทเมียหลวงบทนางเอกซะจนชินดูละครมากไปมั้งและที่วันก่อนเธอร้องห่มร้องให้มาขอร้องผู้ชายจากฉันเนี่ยสงสัยจะเล่นบทเมียนน้อยจนชินเหมือนกันนะเขาเรียกว่าการแสดงค่ะถ้าการแสดงของเธอมันหมายถึงการตอแหลแล้วก็ตอแหลได้สมบทบาทเลยล่ะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนนิสัยอันไหนสันดานโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะคุณหมอด่าได้เจ็บที่สุดเลยค่ะที่ด่าเนี่ยไม่ได้ให้เจ็บแต่ให้สำนึกแต่ลืมไปว่าคนอย่างเธอมันไร้สำนึกถ้าอยากเจ็บได้เจ็บพอหรือยังเจ็บแรกสำหรับเมียอย่างฉันเจ็บที่สองสำหรับการที่เธอสร้างบาดแผลให้กับลูกของฉันไปให้พ้นจากชีวิตฉันเลยนะจะลากกันไปลงนรกขุมไหนก็ไปเลยไปให้พ้นอีพันพายทำไรกันอ่ะ